สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการน้องมันคันตาจ้าเต๋าทีวีภูค่ะโชว์องค์เอกภพมาแล้วค่ะช่วงแรกช่วงนี้สนับสนุนโดยนะยาสีฟันจีเฮิร์บนะคะลดปัญหากลิ่นปากนะคะกลิ่นปากมาได้หลากหลายวิธีฟันผุก็เกิดกลิ่นปากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องรักษาตั้งแต่ฟันผุนะคะแล้วก็คนจะแปะฟันจัดฟันอันนี้กลิ่นปากมาโดยปริยายแน่นอนนะคะก็ต้องใช้ G Herb ค่ะเพราะว่า G Herb เนี่ยนะคะมันจะไประงับกลิ่นปากแบบ 100% นะคะแปลงแค่เช้ากับก่อนนอนเท่านั้นไม่ต้องไปแปลงเยอะนะคะแล้วก็ใช้เพียงนิดเดียวใช้แค่นิดเดียวเท่านั้นไม่ต้องไปใช้เยอะเพราะมันเปลืองนะคะและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ย1หลอดเนี่ยนะคะเป็นหลอดใหญ่นะคะใช้ได้ประมาณ3เดือนวันนี้จัดโปรไปเลยค่ะราคาจับต้องได้ค่ะครับจัดโปรเลยนะครับ1หลอด120กรัมใช้ได้นาน2-3 เดือนนะครับหลอดละ230บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรเลยนะฮะซื้อ5หลอดราคาพิเศษเลยเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นนะครับส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนรีบโทรเลยเบอร์นี้ครับ0957184624หรือที่แอปสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยจ้าค่ะนะคะอ่ะมาเริ่มต้นกันวันนี้นะครับไปดูออร์แกไนซ์กันนิดหนึ่งครับออร์แกไนซ์ออกโรงชี้แจงทุกเรื่องปมแฮชแท็กเบลล่าแย่งซีนกับนางเอกคนอื่นๆนะฮะยังไม่จบอีกเหรอไม่จบจ้ะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีมาเรื่อยๆแล้วจ้ะจบสักทีเนาะไม่จบครับเพราะยังคงเป็นดราม่าเดือดกันอย่างแบบว่าไม่สุดไม่สิ้นจริงๆครับหลังจากที่แก๊งนางเอก4มมเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโลกออนไลน์แล้วก็ติดแฮชแท็กกันไปกับรายการของคุณใหม่ดาวิกาครับแล้วก็กรณีประเด็นแย่งซีนเพื่อนในงานอีเวนต์ด้วยงานนี้ชาวเน็ตก็แห่ขุดคลิปภาพถ่ายเก่าๆจนโยงไปที่นางเอกเบลล่าราณีครับเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์คลิปดังกล่าวเป็นจำนวนเยอะเลยทีเดียวโดยใน TikTok นะครับได้มีการโพสต์คลิปงานเดียวกันครับแต่เป็นอีกมุมหนึ่งของใหม่ดาวิกาซึ่งเบลล่าเองก็ยืนอยู่มุมหนึ่งโดยมีชาวเน็ตเนี่ยนะครับเข้าไปคอมเมนต์ถามนั้นว่าเบลล่าในแย่งซีนตรงไหนที่เราเคยนำเสนอข่าวกันไปนะครับล่าสุดครับ Facebook เจ๊มอย108เองนะฮะก็ได้มีการเผยแพร่โพสต์ Facebook ครับที่อ้างว่าเป็นออร์แกไนซ์ผู้จัดงานนะครับงานวันนั้นแหละนะฮะไม่รู้กี่ปีมาแล้วนะค่ะชาติแล้วนะคะที่ยืนยันว่าเบลล่าเนี่ยนะครับไม่ได้แย่งซีนใหม่ดาวิกาอย่างแน่นอนนะครับโดยออร์แกไนซ์เองออกมาชี้แจงแล้วนะครับบอกว่าไม่มีการแย่งซีนใดๆชุดของเบลล่ามีปัญหาไม่สามารถใส่เดินแฟชั่นได้ต้องหาชุดจากแบรนด์ในห้างเนี่ยมาใส่แทนมาเปลี่ยนเบลก็ไม่ได้ขอเปลี่ยนเองนะแต่ทางออร์แกไนซ์เนี่ยเป็นคนบอกว่าให้เปลี่ยนต้องเปลี่ยนแจ้งให้ทุกคนที่เดินช้าเพื่อให้เบลล่าเนี่ยทำการเปลี่ยนชุดได้ทันที่บอกว่าต้องเดินช้าเดินช้าเนี่ยนะฮะนะฮะงานนี้ครับจุดโพสนะฮะที่เราบอกว่าไปแย่งซีนใครหรือเปล่าเบลล่าไปทับที่ของใหม่ดาวิกาหรือเปล่ามีที่ที่ต้องทับด้วยหรอก็หน้าเวทีอ่ะบ้ามันก็ยืนกันหลายคนมันต้องทับที่กันด้วยหรออ่ะออร์แกไนซ์บอกยังไงรู้ไหมบอกว่าจุดโพสเนี่ยเวทีตรงนั้นเนี่ยมันเล็กมากการโพสและยืนของทั้ง5คนเนี่ยมันเลยดูเบียดกันจบแค่นั้นแหละช่วงรับรางวัล20กว่าคนบนเวทีเนี่ยให้เบียดกันเลยนะทำให้บางช่วงเบียดหรือแทรกกันออกมาบ้างนะฮะมันก็จะเป็นดูเหมือนว่าใครอยู่หน้าใครอยู่หลังใครอยู่มันจัดในห้างใช่ไหมใช่หนูต้องเข้าใจนะคะเวลาบรรดา FC น้องๆ นางเอกนะคะจัดในห้างนะคะไม่ได้จัดศูนย์วัฒนธรรมนะคะที่จะยืนห่างกันได้นะคะซึ่งนะครับเขาบอกว่านางเอกอะจบกันแล้วนะกูและชาวเน็ตคนได้พักนะฮะนะคะก็คือไปจับโยกก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น FC ของนางเอกท่านนึงนั่นแหละค่ะพยายามที่จะสร้างกระแสกระแสอะไรกระแสก็ประมาณว่าเนี่ยขโมยโดนขโมยซีนนะคะโดนขโมยซีนโดนรังแกโดนแกล้งโดนแย่งซีนนะฮะหนูจัดงานเนี่ยหนูจัดในห้างลูกมันก็มีเบียดเป็นเรื่องปกติเราไม่ได้จัดศูนย์วัฒนธรรมเราไม่ได้จัดที่อะไรนะ Impact Arena เมืองทองธานีที่มึงจะนั่งยืนห่างกันเป็นเมตรๆได้นะคะมันก็มีเบียดกันบ้างมึงบางทีมึงก็จับผิดกันจนน่าเกลียดนะคะจับผิดกันจนน่าเกลียดนะคะเพื่อที่จะเข้าข้างอีกคนนึงเพื่อจะให้ภาพเนี่ยมันดูไม่ได้น่าเกลียดจนเกินไปว่าจงใจแกล้งชาวบ้านนะคะนะคะอะไรผ่านๆแล้วก็ผ่านๆไปบ้างนะลูกนะไปนั่งจับอย่างเงี้ยเดี๋ยวออร์แกไนซ์เขาก็บอกมาแล้วนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะผ่านไปเถอะค่ะปล่อยผ่านนะคะลูกนะปล่อยผ่านนะคะไม่อยากไปฟื้นฝอยหาตะเข็บนะคะเวทีเล็กน้อยเท่ากอยหมานะคะ มึงจะให้เท่ากอยหมาเท่ากอยหมานะคะ มึงจะให้ยืน
คนละมิตรเหรอคะเออมันก็เบียดเป็นเรื่องปกติค่ะครับมันไม่ได้จัดที่ศูนย์วัฒนธรรมนะคะที่มึงจะยืนคนละมุมได้นะคะมันไม่ได้จัดที่เซ็นทรัลเวอร์หน้าเซ็นทรัลเวอร์ที่มึงจะยืนคนละมุมตึกอย่างนี้นะคะครับเออมันก็มีเบียดกันบ้างนะคะไม่เหยียบกระโปรงกันไม่ตบกันบนเวทีก็บุญโขแล้วค่ะไม่มีค่ะไม่มีนะคะไม่มีเหยียบกันไม่มีตบกันนะบางทีพวกFT น้องๆเขาก็พยายามสะกดจิตพยายามสะกดจิตนู่นนี่นั่นนะคะว่า wow. มันเป็นการแย่งสเตนหาสิ่งที่ไม่ดีเฮี้ยให้กับอีกฝ่ายนึงนะครับก็วันนี้ก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่าเป็นอย่างที่เราอ่านกันไปนะคะพอได้แล้วนะคะพักนะคะครับนะคะต้องหลุดพ้นจากตรงนี้ได้แล้วนะลูกนะจบกับดราม่าเหอะอย่าไปฟังคนยุเยอะนะคะเออนะคะจบดราม่านะคะครับซึ่งใหม่ดาวิกาเองครับขอโทษปมนางเอกแก๊งมอมาครับแล้วก็ประกาศว่าขอยุติรายการเลยนะฮะอ๋อเหรอครับแม้มาจะออกมาขอโทษแล้วแต่ว่าชาวเน็ตก็อย่างที่ว่ากันไปมันไม่จบนะครับแล้วแถมขุดรูปขุดคลิปที่คาดว่าจะเป็นงานที่เจ้าตัวพูดแล้วก็พาดพิงกันในรายการในคันเทปนั้นแหละนะฮะซึ่งเจอใหม่ก็เลยถามว่าอยากพูดอะไรกับดราม่าที่เกิดขึ้นไหมใหม่ก็บอกว่าก่อนอื่นเลยใหม่อยากจะเริ่มต้นนะฮะตั้งแต่ช่องของดาวิกาชาแนลเป็นช่อง YouTube ของดาวิเองค่ะเพิ่งเริ่มมาทำคอนเทนต์จริงจังมีรายการชื่อว่าเพื่อนใหม่ทำอีก3 EP แต่เทปนี้เป็นเทปที่มีกระแสดราม่าเกิดขึ้นใหม่ก็ไม่นิ่งนอนใจเลยกับเรื่องนี้ใหม่ขอประกาศว่าใหม่จะยุติทำรายการเพื่อนใหม่ไปเลยค่ะเพราะว่าใหม่จะหาคอนเทนต์อย่างอื่นทำแทนแล้วค่ะเพื่อนใหม่ก็จบไปเลยนะ EP นี้เป็น EP สุดท้ายเลยแล้วกันเพื่อจะให้ไม่เกิดดราม่าหรือคอรหาอะไรต่อไปนะฮะใช่ค่ะซึ่งนะครับเลยถามใหม่ว่าได้คุยกับแก๊งเพื่อนแก๊งมอมาบ้างไหมใหม่เดวิกาบอกว่าคุยค่ะใหม่ก็ขอโทษอีกอย่างได้ไหมคือใหม่ขอโทษแก๊งมอมาด้วยของใหม่ด้วยนะคะใหม่ขอโทษเพื่อนๆใหม่ขอโทษจริงๆที่ต้องมาเดือดร้อนกับคอนเทนต์แบบนี้ทุกคนน่ารักมากวันนั้นเรามาถ่ายกันใหม่ก็ขอโทษที่พาเข้ามาในจุดๆนี้ค่ะเรื่องทั้งหมดนี้อยากให้จบที่ดาวิค่ะมอม้าตอนนี้คนชื่อมอม้าดังทุกคนนะคะสังเกตในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาครับซึ่งถามว่าคนที่คอมเมนต์ไม่ดีเนี่ยใช้อารมณ์ในการวิจารณ์จะจัดการยังไงพอมันเกิดขึ้นใช่ไหมคะใหม่ดาวิกาเนี่ยนะครับก็บอกว่ามีการด่าคำหยาบคายก็มีอยู่แล้วนะฮะขุดอะไรขึ้นมาเยอะมันก็มีอยู่แล้วหนูก็นั่งอ่านไปปกติแต่แฟนคลับใหม่บอกว่าสนใจเวนี้ไหมอยากจัดการไหมสำหรับคนที่ไม่มีสติแล้วก็ไปคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าจะให้ฟ้องหรือเปล่าจะใหโน่นนี่นั่นหรือเปล่าค่ะนะคะแต่ถ้าด่าเกินเลยไปมันก็มีสิทธิ์ถูกไหมไม่รู้ค่ะอ้าวด่าเกินเลยไปมันมีสิทธิ์ฟ้องสิแล้วเขาไม่ได้ระบุชื่อฟ้องไม่ได้นะฮะงานนี้แหละนะคะมันต้องหลุดพ้นได้แล้วค่ะลูกนะคะหลุดพ้นค่ะตอนนี้ฤดูของมอม้ากำลังดังนะคะคนชื่อมอม้าเนี่ยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใหม่ใช่ไหมแล้วก็ใครนะที่อยู่ในอีกสี่มาร์กี้มิ้นมิวแต่ดังนะคะมอม้าอีกคนหนึ่งเขาดังคือแมวเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยอักษรย่อมอม้าเนี่ยดังแรงมากนะคะใหม่มิวมินอะไรนะกับมิวมินมิวมิวแมวดังทุกคนเลยนะคะคมอม้ามาแรงมิ้นนักสัญลักษณ์สัตว์เป็นอะไรนะสัญลักษณ์ของสัตว์คืออะไรเป็นหนูเป็นหมูเป็นกระต่ายเป็นอะไรปีนี้ปีนี้ปีอะไรวะปีนี้ปีกระต่ายปีกระต่ายกระต่ายไม่มานะคะกระต่ายทองกระต่ายไม่มามาแต่ม้ามาเต็มเลยนะคะแม่นำทับด้วยแมวนะคะแมวใหม่นะคะแมวใหม่มิ้นนะครับจากใหม่ดาวิกาไปแล้วนะครับก็ไปดูส่องเบลล่าราณีมากดีกว่าหลังเจอดราม่าจนมีชื่อเนี่ยติดเทรนด์ทวิตเตอร์นะครับดูซิว่าความเคลื่อนไหวยังไงบ้างกับกระแสนี้เนาะก็เคลื่อนไหวนางเอกสาวครับเบลล่าราณีครับที่ล่าสุดเผชิญกับประเด็นดราม่าโดนชาวเน็ตขุดคลิปเก่าๆในอดีตมาแชร์กันว่อนเน็ตเลยนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กเบลล่ากันจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ครับซึ่งเนื่องจากกรณีที่เรารู้กันว่าโยงกันไปโยงกันมาก็ไปหวยออกที่เบลล่าราณีนะฮะจบอีกเหรอซึ่งนะครับล่าสุดนะครับเบลล่ามีความเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลของตัวเองนะฮะด้วยการแชร์โพสต์ของดาราสาวอย่างนุ่นรมิดาครับที่เปิดรับบริจาคเลือดให้เพื่อนสนิทที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับในขณะที่โซเชียลของเพื่อนสนิทอย่างนอกวงการก็เผยคลิปเวลาว่างๆของเบลล่ากำลังเล่นกับหลานชายตัวน้อยอย่างมีความสุขนะครับอยู่เหนือดาวโดยแฟนๆคอมเมนต์ก็แซวว่าใครจะตีกันตีกันไปเลยจ้านั่งเล่นของเล่นกับเพื่อนอยู่ไม่ว่างจ้ามันอยู่เหนือดราม่าค่ะเขาไม่เอามาใส่สมองนะคะค่ะพวกแก้ตัวก็แก้ตัวกันไปนะลูกนะนะคะ
สรรหากันไปสรรหาจริงมันต้องพอได้แล้วลูกนะคะครับถ้าเราไม่หยุดเนี่ยคนมันก็จะมองว่าไม่จบเพราะว่ามันไม่จบเพราะทางเราไม่ใช่ไม่จบเพราะทางเขานะคะแต่ตั้งแต่ต้นมาเบลล่าไม่ได้ออกมาพูดไม่ได้มีอะไรเลยเขาไม่อยากพูดไงเพราะว่าบางคนก็ไปบอกว่าเนี่ยเบลล่าอยู่ในวงการมาตั้งนานไม่เห็นมีเพื่อนเลยนู่นนี่นั่นนะคะพอใครเข้าไปแสดงความคิดเห็นก็เข้าไปด่าเขานู่นนี่นั่นนะคะปวดหัวค่ะนะคะครับต่างคนต่างอยู่ค่ะลูกขานะคะครับอืมนะคะถ้ายังไม่หยุดอีกนะคุณแม่จะจัดมวยนะฮะให้ต่อยกับไปข้างนึงเลยนะคะเทนไฟเทนนี่เอาอะไรอ่ะเป็นไฟเทมันเป็นสุดผู้ชายกับผู้ชายแล้วผู้หญิงก็เป็นอะไรเกิร์ลไฟเกิร์ลเกิร์ลไฟเกิร์ลนะคะเกิร์ลไฟเกิร์ลจะได้จบๆไปนะคะครับจบได้ทันทีนะคะครับอ่ะนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะช่วงนี้ก็ขอขอบคุณยาสีฟันจีเฮิร์บค่ะครับใครที่มีปัญหากลิ่นปากฟันผุคราบหินปูนคราบชากาแฟนะฮะจากการสูบบุหรี่ก็ดีจากการดื่มชากาแฟก็ดีครับคราบเหลืองคราบพลาสติกต่างๆหรือพวกที่จัดฟันแปะฟันต่างๆเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะฮะกำจัดปัญหาเรื่องกลิ่นปากก็แบกได้แบบว่า 99.99% เลยทีเดียวครับวันนี้1หลอด120กรัมครับใช้ได้นาน 2-3 เดือนเลยนะครับหลอดละ230บาทนะฮะแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อ5หลอดราคาพิเศษเลยเพียงแค่ 1,000 บาททั่วเท่านั้นสนใจก็โทรได้เลยนะครับส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนด้วย0957184624นะครับหรือที่ไลน์สุขภาพดีสแกน QR Code มุมขวาหน้าจอได้เลยจ้าทางสกู๊ปค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ